สวัสดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัววันนี้ผมพามาสัมผัสวิถีชุมชนที่ออนใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่เป็นตัวอย่างของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับเห็นเขาบอกนะครับว่าที่นี่มีประเพณีมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับชุมชนออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั้นถือเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับที่ชุมชนแห่งนี้มีความสมดุลทั้งทางด้านภูมิประเทศวิถีชีวิตและวัฒนธรรมครับโดยครั้งนี้คุณสมชายหานฮิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำคณะผู้ประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียนกว่า10ประเทศนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนออนใต้ชุมชนที่ได้ชื่อว่าบ้านจุ้มเมืองเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะครับท่านมาเที่ยวที่นี่กี่ครั้งแล้วครับถ้าลงมาทั้งส่วนตัวทั้งงานก็ 5-6 ครั้งครับ 5-6 ครั้งไม่ธรรมดาแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆให้ท่านติดใจที่นี่ครับผมมานอนโฮมสเตย์ที่1คืนด้วยครับครับเพราะว่าเรามีหลายอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับบางทีเหมือนที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราบอกไม่ได้ว่ารักเพราะอะไรครับแต่ที่นี่ก็มีความงดงามอยู่หลายอย่างไม่ว่าเรื่องผู้คนไม่ว่าอากาศเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์มันผสมรวมตัวกันยังไงไม่รู้ผมบอกไม่ถูกนะครับที่นี่เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสด็จ9ครั้งแล้วอย่างภาครัฐเองครับลงมาสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านเขายังไงบ้างครับในภาพส่วนใหญ่คือเรามานั่งคุยทำความเข้าใจกับชุมชนนะครับว่าสิ่งที่ทางชุมชนมีเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับสิ่งที่เป็นเสน่ห์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำหมู่บ้านท่องเที่ยวได้นะครับแต่ยังมีประสิทธิภาพเราก็นั่งทำความเข้าใจและคุยกับชุมชนเราไม่ได้เป็นคนนำนะฮะแต่เราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันในการสร้างฉันทามติของชุมชนว่าเราควรจะพัฒนาเดินไปทางไหนกระทรวงอุตสาหกรรมทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเอาวัฒนธรรมของชุมชนใส่เข้ามาในผลิตภัณฑ์นะครับแล้วออกไปขายข้างนอกนี้ประสบความสำเร็จก็พอสมควรการที่มีหมู่บ้าน CIV หรือหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับจะประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานครับที่มาช่วยขัดเกลาเพื่อสร้างจุดเด่นสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือในชุมชนนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องพยายามทำให้ได้ก็คือการบริหารการจัดการชุมชนชุมชนต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีเพราะว่านโยบายนี้ของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมหาศาลนั้นการจัดการที่แบ่งปันในเรื่องของรายได้ในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารที่ดีซึ่งเราทำสำเร็จในหลายหมู่บ้านแล้วในหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เราพาไปดูงานนะครับโดยให้ชุมชนหัวหน้าชุมชนคุยกับหัวหน้าชุมชนด้วยกันเองซึ่งผมคิดว่าบางทีเวลาเขาคุยกันแล้วเขาก็จะรู้ว่าหน่วยราชการเนี่ยมันพูดเรื่องบริหารชุมชนยังไงแต่ถ้าให้ชุมชนที่ประสบความสำเร็จคุยกันเองเขาจะเข้าใจกันง่ายและนี่อีกขั้นต่อไปของเราก็เชื่อว่าไม่ว่าใครจะมาใครจะไปตรงๆนะครับชุมชนเหล่านี้จะต้องเดินได้แล้วผมมั่นใจว่าเขาเดินได้ด้วยตัวเขาเองเดินได้ด้วยเครือข่ายของเขาเองเพราะเขาจะเริ่มแชร์กันเราก็จัดงานเหล่านี้ให้เจอกันประจำแม้ในวันนี้หมู่บ้าน CIV จะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับแต่คุณสมชายก็บอกครับว่าถ้าใครได้มาเยือนแล้วรับรองว่าจะไม่หลงไหลแค่ความงดงามของสถานที่เท่านั้นนะครับแต่ยังจะหลงไหลเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่สำคัญมีรอยยิ้มจากคนในชุมชนของหมู่บ้าน CIV อย่างแน่นอนครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักชุมชนออนใต้กันครับพร้อมกับไปหาคำตอบนะครับว่าบ้านจุ้มเมืองเย็นประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับผมได้ยินมาว่าออนใต้มีสโลแกนสำหรับชุมชนแห่งนี้บ้านจุ้มเมืองเย็นมันคืออะไรครับกำนันครับคำว่าบ้านจุ้มเมืองเย็นนี่คือออนใต้เรามีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่แหล่งซึ่งเป็นอุดมสมบูรณ์มากมีน้ำแม่ออนน้ำห้วยลานนะครับและอีกอย่างนึงเรื่องของชุมชนเราได้เป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมกับที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นชุมชนที่มีใจเย็นมากเลยมีงานบุญงานอะไรก็เชื่อมโยงหากันหมดนะส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันหมดนะครับเราไม่คนใจเย็นเราเรียกว่าบ้านจุ้มเมืองเย็นเนาะมาที่ไรก็ยิ้มกันอย่างไรชุมชนเป็นคำเมืองใช่เป็นคำเมืองแต่แน่นอนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากอยากจะถาม
มีจุดเด่นอะไรที่ดึงดูดผมมองเข้ามาโหเห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับครับไอจุดเด่นของชุมชนเราก็คือเรื่องที่รักษาไว้คือเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเพราะในการท่องเที่ยวของชุมชนออนใต้เราไม่เหมือนการท่องเที่ยวที่อื่นคุณจะมาคุณสมมติเราคุณมาสินค้าคุณก็ต้องไปตามแหล่งที่ผลิตครับเราจะไม่มีช็อปนะไปแหล่งที่ผลิตโดยตรงเลยจากชาวบ้านเลยครับจะไปเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติเราก็จะพาไปแหล่งธรรมชาตินะที่นี่เป็นมีอ่างเก็บน้ำของรัชกาลที่9ท่านมาสร้างไว้ทั้ง2อ่างคืออ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนและอ่างเก็บน้ำห้วยลาตรงนี้ก็เป็นที่ทำให้ชุมชนออนใต้เรามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกับในเรื่องของวิถีเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการเกษตรเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เราทำอยู จุดเด่นของชุมชนออนใต้ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับก็คือการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงครบทั้ง11หมู่บ้านครับนอกจากนี้ยังนำเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นะครับจนนำไปสู่การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนออนใต้นะครับแค่สัญลักษณ์ยังสวยงามขนาดนี้ใครที่ต้องการมาสัมผัสวิถีบ้านจุ้มเมืองเย็นก็มากันได้นะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้จองที่พักออนไลน์กันได้แล้วนะครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของรายการครับแล้วพบกันใหม่กับผมก๊อฟเรื่องง่ายใกล้ตัวสวัสดีครับ